คลิปนี้มีเคล็ดไม่ลับมาฝากเช่นเคยนะครับเมื่อซื้อไม้มาใหม่ต้องทำการตากถึง5แดดและก็ทำการสลับไม้ทุกๆ2ชั่วโมงคัดสีที่ใกล้เคียงกันที่เราจะใช้ในจำนวน1ลำและให้สังเกตลายไม้ต้องเป็นเส้นตรงไม่มีตาในท่อนเดียวกันนั่นถือเป็นการเลือกไม้ที่ถูกต้องการผ่าหรือซอยไม้หากเป็นไปได้ไม่ควรใช้เลื่อยวงเดือนนะครับเหตุผลเพราะมันเรียบจนเกินไปเวลาเราติดที่โครงสร้างแล้วโอกาสแตกในภายภาคหน้าจะมีสูงมากเหมือนช่างปูกระเบื้องถ้าหากว่าผนังเรียบจนเกินไปก็อาจจะทำให้กระเบื้องหลุดนั่นเอง